วัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครวันนี้เวลา 18:33 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงยังท่าอากาศยานทหารบกค่ายกฤษศรีวราอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสกลนครอุดรธานีบึงกาฬมุกดาหารและนครพนมระหว่างวันที่29ถึงวันที่31พฤษภาคม2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาแก่เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าวที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระบายน้ำจากฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครค่ำวันนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดลาดพร้าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสมชายเปล่งขำรองราชเลขาธิการเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายณรงค์บำรุงศิลป์อายุ57ปีลูกจ้างประจำสังกัดกลุ่มงานระบายน้ำฝ่ายโยธาสำนักงานเขตลาดพร้าวที่เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายขณะปฏิบัติหน้าที่ในการระบายน้ำท่วมขังที่หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจซอยนาคนิวาส40เขตลาดพร้าวเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายณรงค์ไปปฏิบัติหน้าที่สูบน้ำติดต่อกันนานกว่า10ชั่วโมงตั้งแต่กลางดึกของคืนวันที่24พฤษภาคมต่อเนื่องจนถึงช่วงเที่ยงของวันที่25พฤษภาคมโดยไม่ได้พักผ่อนทำให้ร่างกายอ่อนล้าเป็นลมและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและทรงเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีมหากุศลนำปัจจัยสมทบการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาวันนี้ที่วัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสามัคคีมหากุศลประจำปี2560เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาซึ่งมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุขและนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีรวมทั้งข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนร่วมในพิธีสำหรับพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรทำด้วยนิลรัตนะทั้งองค์สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองประเทศและประชาชนให้เกิดความสุขสันติตลอดจนเพื่อเป็นอนุสรณ์คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ7รอบ84พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติชุดแผ่นดินของเราเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนค่ำวันนี้ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนพระราชทานความสุขและกำลังใจแก่ประชาชนให้มีเวลาพักผ่อนกับครอบครัวซึ่งวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5เป็นการแสดงดนตรีโดยศาลาเฉลิมกรุงชุดแผ่นดินของเราบรรเลงโดยวงเฉลิมราชพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่ได้รับความนิยมอาทิสุเทพวงศ์กำแหงเศรษฐาศิรฉายาเทวันทรัพย์แสนยากรสุทธิพงศ์วัฒนจังอุมาพรบางพึ่งไกรวิทย์พุ่มสุโขรวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง
นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดวงใจราษฎรปราดแห่งน้ำเพื่อให้ประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชทานแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 17:00 นตลอดจนพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานในเวลา 17:00 นถึงเวลา 20:00 นทุกวันอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปบริการตรวจรักษาแก่ประชาชนด้วยจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณธนสรอมาตยกุลดิฉันสัตย์ศิชารัตนถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ